็นประเด็นที่อมรินทร์ทีวีตามมาตั้งแต่แรกมีผู้หญิงคนหนึ่งคือเธอคบกับแฟนมารู้จักกันมา4-5 เดือนแล้วปรากฏว่าตกลงมั่นหมายจะแต่งงานกันแต่ปรากฏสุดท้ายเจ้าบ่าวเทไม่ใช่แค่นั้นเงินต่างๆเงินสินส่งสินสอดก็ไม่ได้มาให้แล้วยังยืมเงินว่าที่เจ้าสาวไปอีกมารู้อีกทีที่มันแค้นที่สุดคือจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่19 มกราคมนี้ใช่ค่ะโดยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีน้องนฤทธิ์ของเราลงไปในพื้นที่ค่ะเดินทางไปบ้านว่าที่เจ้าสาวซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด101ค่ะหลังจากทราบข้อมูลจากไนโก้นะคะว่าคบหาหญิงคนใหม่ทั้งที่ชื่อแนนแล้วก็ตัวของคนอื่นๆด้วยโดยไปพบค่ะกับพ่อของนางสาวแนนพ่อตาของไนโก้ซึ่งอยู่บ้านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะคะโดยพ่อตาเนี่ยเขาบอกเขาตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็โทรศัพท์หาไนโก้ให้ไนโก้มาชี้แจงหน่อยตอนนั้นเนี่ยไนโก้เนี่ยนะคะเดินทางมายังบ้านค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ยอมรับว่าเทงานแต่งของน้องแบมจริงๆหมดรักจากน้องแบมแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ไม่มีเงินไม่มีสินสอดใดๆที่จะไปขอสู่ขอน้องแบมแล้วด้วยซ้ำนะคะงานนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวเราลงไปคุยกับตัวของน้องแบมด้วยแต่อยากให้ฟังเสียงไนโก้ก่อนค่ะกับแนนเนี่ยคุยกับแนนไอ้คบกับแบมเนี่ยคุยกับแนนอยู่ไม่ครับผมก็ตามจริงผมก็ห่างกับทางนี้มาแล้วห่างกับใครครับห่างกับทางแบมมาแล้วก็ค่อยมาคุยกับตรงนี้ครับมีป้าคนนึงรู้จักกับผู้จัดการภาค4ไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยครับหรือว่าเรายอมรับว่าเราเคยพูดแต่ผมแต่ก่อนน่ะเคยพูดอยู่ครับแต่ไม่ได้แบบว่าพูดแบบว่าอ้างเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นพูดว่าไงบ้างก็บอกว่ารู้จักแค่รู้จักรุ่นพี่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักกับใครบ้างพวกภาคสี่พวกอะไรเงี้ยฝากขอโทษด้วยนะพี่สบายใจไม่สบายใจเลยพี่หลายอย่างที่เข้ามาผมฝากขอโทษด้วยนะตั้งกระแสที่โจมตีมาที่ผมตอนนี้โดนเยอะโดนเยอะอยู่ครับไม่ได้หนีไม่ได้อะไรครับเหลือแค่20,000 กว่าครับตอนเนี้ยไม่ผมก็ไม่ได้พร้อมผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมไม่พร้อมกับทางนู้นอันนี้พูดจริงผมขอชี้แจงตรงนี้ด้วยยืนยันว่า30,000นี่เอาไปรักษายายไม่ใช่มารักษายายครับผมเอามาใช้ของผมด้วยแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ผมด้วยครับผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่แม่ของไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคืออดีตว่าที่เจ้าบ่าวใช่ไหมเก๋ที่เขาบอกว่าเทงานแต่งแล้วยังอ้างบอกว่าย่าป่วยขอยืมเงินว่าที่เจ้าสาวไปด้วยแล้วก็หายไปมารู้อีกทีนึงคือจะไปแต่งงานใหม่เราจะเรียกเขาว่าอดีตว่าที่เจ้าบ่าวก็ไม่ได้นะเพราะเขาก็กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวในวันที่19ที่ถึงนี่เหมือนกันเสียงนี้ค่ะเป็นจังหวะที่นักข่าวของเราเนี่ยไปเจอกับเขาพอดีนะคะแล้วไปสอบถามเขาไปเลยก่อนที่เขาจะแต่งงานวันที่19ที่จะถึงทีมข่าวพยายามนะคะอยากจะให้โก้มาชี้แจงโก้ก็ชี้แจงเรื่องนี้แหละโก้ยืนยันกับทีมข่าวของเราบอกว่าไม่เคยคุยนะว่าตัวเองเป็นลูกชายผู้กำกับแต่ก็ยอมรับว่าเคยรู้จักกับนายตำรวจระดับสูงอันนี้ชี้แจงว่าที่ตัวเองไปอวดอ้างว่าตัวเองเป็นสายเปตัวเองรวยตัวเองรู้จักหรือว่าเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับนายตำรวจเป็นลูกชายผู้กำกับนี่บอกไม่ว่าไม่จริงจริงๆแล้วเพื่อนของตัวเองเพิ่งรู้จักกับนายตำรวจเท่านั้นส่วนตัวเองเนี่ยก็แค่เป็นคนแบบรู้จักผ่านเพื่อนไม่ได้รู้จักต้องขอโทษด้วยกรณีเงิน 30,000 ของแบมซึ่งวันนี้เราได้มีการเปิดใจกับแบมด้วยกรณีเงิน 30,000 ของแบมที่แบมขายทองออกมาให้เขายอมรับนะคะว่าไม่ได้นำเงินไปรักษาย่าตามที่บอกก็คือว่าหาว่าย่าตอนไปขอเนี่ยบอกว่าย่าจะผ่าตัดไม่ได้เอาไปแต่เอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้เอาไปสาวค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไปให้แม่ฝ่ายหญิงด้วยยืนยันว่าเงินเดี๋ยวจะรีบหาเงินทั้งหมดไปคืนขอเวลารวบรวมเงินก่อนซึ่งตอนนี้นะคะตัวเองก็ได้โอนเงินไปให้เขาก่อนแล้วล่วงหน้า 5,000 บาทจาก 30,000 ตอนนี้เหลือ 25,000 ส่วนเรื่องที่แบมจะมางานเพราะแบมยืนยันกับเราว่าเดี๋ยวแบมจะมางานแต่งงานที่จะจัดขึ้นวันที่19นะเขาบอกว่าถ้าแบมฟังอยู่นะแบมจ๋าขอร้องเลยโก้หมดรักแบมแล้วแบมอย่ามาวุ่นวายกับโก้กับชีวิตของโก้อีกเลยไม่สบายใจกลัวว่าญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งของว่าที่เจ้าสาวคนใหม่เนี่ยเขาจะวุ่นวายอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างคนต่างอยู่เถอะขอให้ทุกอย่างที่ทำกับแบมเอาไว้เนี่ยขอโทษจริงๆยืนยันว่าตลอดเวลาที่คบหาและจะจัดงานแต่งงานกับแบมอ่ะไม่เคยคบซ้อนไม่เคยคบใครก่อนที่จะมาคบแนนคือจบความสัมพันธ์กับแบมแล้วถึงจะมาหาแนนนี่คือสิ่งที่เขายืนยันกับเราอ้าวพูดแบบนี้นอกจากโก้แล้วขอดูอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนใหม่
ที่โก้กำลังจะแต่งงานเนี่ยวันที่19มกราคมเนี้ยคือณเวลานี้ยังนิ่งเงียบอยู่เนี่ยนะแต่โพสต์ Facebook เอาไว้ชื่อทางด้านของคุณแนนก็แล้วกันคือคุณแนนน่ะโพสต์ Facebook เอาไว้แบบนี้บอกว่าพลาดไปละก็แค่ยอมรับแล้วก็เริ่มใหม่มันแค่ช่วงเวลานึงไม่ใช่ทั้งชีวิตก็ให้กำลังใจกันนี่คือในมุมของโก้กับคุณแนนซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ที่จะกำลังแต่งงานกันวันที่19มกราคมนี้แล้วถามว่าคนที่ยังมีปัญหาค้างคาใจกันอยู่เนี่ยก็คือทางด้านของคุณแบมเองคือ19มกราคมจะปล่อยผ่านไหมล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณแบมยืนยันกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าไม่ปล่อยผ่านตั้งใจจะไปแต่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะพังงานตั้งใจจะไปขอเงินคืนที่โก้เนี่ยยืมไปคือไอ้ที่โก้บอกว่าหมดรักแล้วแล้วมาพูดแบบเนี้ยคือก็เสียใจเหมือนกันนะเพราะว่ายังเคยสักที่ต้นแขนด้วยกันเลยตอนที่ยังรักกันดีเนี่ย5เดือนกว่าที่ผ่านมาสักชื่อจริงของแต่ละคนเอาไว้ที่บริเวณต้นแขนเป็นพยานรักว่าเราจะรักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแต่งงานใหม่นี่อย่าลืมลบชื่อของฉันไปด้วยนะยังสักอยู่ใช่ไหมโอ้โหแปลว่าตอนนั้นรักกันมากจริงนะตอนนั้นต้องรักมากค่ะแล้วถึงขนาดที่ว่าคุณแบมบอกเลยบอกว่าจะไปวันที่19เนี่ยจะไปถามเรื่องของเงินที่ติดค้างไว้ไอ้ที่บอกว่าย่าป่วยขอยืมเงินไปให้เอาทองไปขายแล้วจะเอาเงินเนี่ยไปดูแลย่าไปรักษาย่าก็มารู้ทีหลังว่าเงิน 30,000 กว่าบาทเนี่ยเอาไปเปย์แนนพาแนนไปเที่ยวพาไปซื้อของฝากแล้วก็ยังเอาเงินที่มันเหลืออีกประมาณ 5,000 กว่าบาทไปเปย์ให้กับแม่ของแนนด้วยคือว่าที่แม่ยายเนี่ยเฮ้ยทำแบบเนี้ยนี่มันทองของฉันแม้โก้จะบอกว่าเป็นทองที่ซื้อมาด้วยกันแต่คุณแบมยืนยันเป็นทองของฉันแล้วก็จะไปหาวันที่19มกราคมนี้อยากให้เสียโก้เนี่ยที่เขาบอกว่าเสียโก้เนี่ยรับผิดชอบด้วยแล้วทิ้งท้ายนะอยากฝากบอกถึงว่าที่พ่อตาของเสียโก้หน่อยอยากได้ลูกเขยแบบนี้ใช่ไหมรับไว้เลยแล้วสักวันพ่อจะรู้ว่าไม่ได้มีแค่แบมคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของโก้แล้วพ่อตาเตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะเจอเรื่องที่มันมากกว่านี้อีกย่าเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็คือคบพร้อมกันเลยก็ยังมีเขาคนนั้นเพราะว่าน้องสาวไปเจอน้องสาวไปเจอก็เลยถ่ายคลิปส่งมาให้แบมดูเขาก็ยังเหมือนเดิมว่ายังอยู่อุดรยังอยู่กับย่าอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้ววันที่2เขาเอาเงิน 30,000 ของแบมขึ้นไปนครสวรรค์บ้านผู้หญิงเป็นสายเปไงคะก็ยังเป็นเสียโก้ก็ยังเช่ารถเพื่อที่คือพูดไม่ถูกเลยพี่จริงๆแบมถึงถามว่าอันเนี้ยเขากล้าปฏิเสธแบมหรือเปล่าแล้วแบมมีคลิปเสียงทุกอย่างที่เขาพูดกับแบมหรือว่ากับพี่สาวยอมรับผิดทุกอย่างไม่ว่าจะขอร้องแทบจะกราบเท้ากันด้วยซ้ำเขากล้าเผชิญหน้ากับแบมไหมผู้หญิงคนนี้รับรู้ทุกอย่างก็พร้อมไม่ต้องมาเอาชนะพี่หรอกเพราะว่าวันที่19พี่ไปหาแน่นอนบอกเลยค่ะอยากไปถามโก้ใช่อยากไปถามโก้ถ้ายังเป็นลูกผู้ชายขอเจอหน่อยถ้าอยากได้ลูกเขยแบบนี้ก็รับไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าไม่ได้มีแค่แบมคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายยังจะมีคนเข้าไปวุ่นวายอีกเยอะเข้าใจความเจ็บแค้นของคุณแบมนะคุณผู้ชมครับแล้วเชื่อไหมจากที่เราได้คุยกับคุณแบมเนี่ยเราทราบมาว่าจริงๆคือเรื่องราวชีวิตของคุณแบมเนี่ยชีวิตรักเนี่ยคือน่าสงสารมากนะเพราะว่ามีสามีมาก่อนอยู่กินกันมา8ปีกว่ารักกันดีมาตลอดแต่ว่าน้องชายของคุณแบมติดยาแล้วเกิดคือคุ้มคลั่งทำร้ายสามีของคุณแบมจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็คลองตัวเป็นโสดแล้วก็มาเจอกับไนโก้นี่แหละฮะที่มาก่อเรื่องก่อราวกับชีวิตของเธอไว้จนมันกระทั่งวุ่นวายไปหมดเลยแต่ขณะเดียวกันมันมีอีกมุมนึงที่คุณแบมเขาเปิดประเด็นกับมารินทีวีไว้บอกว่าที่เขาเรียกเสียโก้กันเนี่ยเพราะว่ามีจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นเท่าแก่ด้วยใช่ไหม
คล้ายกับว่าให้วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยมาเป็นป้าป๋าป้าป๋าคนนี้เนี่ยนะคะสนิทกันกับผู้บัญชาการตำรวจเลยนะรวมไปถึงให้มาเป็นแบบเหมือนกับนายหน้ามาเป็นคนสู่ขอตัวของน้องแบมเองปรากฏว่าวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอกับไรเดอร์ท่านหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องถูกอ้างหรือเปล่าว่าคนนี้แหละเป็นป้าป๋าไหมเป็นเท่าแก่ที่ไปสู่ขอน้องแบมหรือเปล่าทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณต้นค่ะคุณต้นที่เป็นรุ่นพี่ของไนโก้ที่ดูแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไรว่าเป็นวินหรือไม่เป็นป้าป๋าไหมปรากฏว่าตอนที่เราเจอคุณต้นรุ่นพี่ของไนโก้คนนี้เขายืนยันเลยว่าอุ้ยฉันไม่ใช่ป้าป๋าที่ไปสู่ขอแบมนะตามที่แบมอ้างไม่ใช่เลยตัวเองอ่ะเคยเจอแบมในวันที่โก้อยากกับนุ่นจริงๆเพราะว่าโก้โทรศัพท์มาให้เราเนี่ยช่วยเป็นพยานให้ตอนนั้นน่ะตัวเองก็ไปถึงพอไปถึงอ่ะก็ไปเจอแบมโก้แนะนำว่าแบมเป็นแฟนใหม่แต่ไม่เคยพูดคุยกันเรื่องแต่งงานเลยนะคะคุณต้นบอกว่ามารู้เรื่องเนี่ยช่วงประมาณสักธันวาคมว่าแบมอ่ะถูกโก้หลอกเพราะว่าติดต่อโก้ไม่ได้ก็เลยทักไปหาแบมถึงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นส่วนตัวของคุณต้นเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกที่แบมมากล่าวหาว่าตัวเองอ่ะไปร่วมขบวนการกับโก้ในการแอบอ้างเป็นป้าป๋าเพราะที่ผ่านมาเพื่อนหลายๆคนก็ถูกโก้หลอกใช้คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เราไม่รู้รายละเอียดหรอกนะลองฟังเสียงคุณต้นที่ตอนแรกคุณแบมบอกว่าเนี่ยแหละป้าป๋าป้าป๋าที่ว่าใหญ่โตหนักหนาคนนี้แหละค่ะถูกไหมที่อะไรเป็นเจ้าแก่ไงพี่ตอนนี้ผมนั่งวิ่งรถไม่ใช่ที่โทรไปหลอกเขาว่าเป็นป้าป๋าอะไรเนี่ยใช่พี่ไหมจะบ้าพี่มีหลักฐานเลยมาก็เขาบอกว่าคนชื่อต้นเนี่ยที่เป็นไรเดอร์เนี่ยโทรไปแล้วก็บอกว่าเป็นป้าป๋าเบอร์ผมยังไม่มีเลยโก้พี่ดูดิพอหย่าเสร็จปุ๊บเขาบอกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะไปแต่งงานแล้วกับแบมไม่ได้บอกรู้แค่ว่าเขาบอกคนนี้ใช่วันไม่ได้มีการคุยเป็นแฟนงานอยู่ด้วยกัน2คนเขาต้องรู้อ่ะพี่แต่ผมรู้ว่าโก้มันแสบก็เพิ่งรู้ว่ามันแสบผมโทรถามเพื่อนน่ะก็ไปหลอกคนนู้นทีอะไรคนนี้ทีอะไรประมาณหลอกเรื่องอะไรส่วนใหญ่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเงี้ยหรอมันน่าจะหลายอย่างแต่พี่ไม่ได้เป็นเท่าแก่ข้อมูลมั้ยล่ะนอกจากนั้นเองทีมข่าวของเรายังมีโอกาสได้คุยกับน้องนุ่นน้องนุ่นเนี่ยเป็นภรรยาเก่าของโก้ซึ่งคุณต้นเนี่ยแหละที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นป้าป๋าเนี่ยไปเป็นพยานในวันหย่าแล้วแบมเองเนี่ยก็ไปเป็นพยานในวันที่คุณโก้หย่ากับคุณนุ่นแล้วค่อยมาคบกับคุณแบมปรากฏว่าทีมข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับคุณนุ่นภรรยาเก่าของคุณโก้โดยเล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่าคบกับโก้มา7ปีแต่ว่าช่วง1ปีที่ผ่านมามีปัญหากันเรื่องเงินเนื่องจากโก้อ้างว่าไปปล่อยรถยนต์ให้กับธนาคารแล้วธนาคารยึดผ่อนต่อไม่ไหวจู่ๆมีใบแจ้งหนี้มาให้ผ่อนค่างวดรถต่อก็คาดว่าโก้เนี่ยอาจจะเอารถไปขายทำให้มีหนี้สินประมาณสัก 6-7 แสนบาทตอนนั้นคุณนุ่นกับคุณโก้ก็เลยเริ่มห่างกันช่วงตุลาคมเนี่ยที่มีปัญหาหนักสุดจับได้ว่าโก้มีผู้หญิงอื่นที่ชื่อแนนไม่ใช่แบมแล้วนะแนนแต่ตอนนั้นยังจดทะเบียนกันอยู่นะซึ่งตัวเองก็ได้ทักเฟซบุ๊กไปหาแนนบอกว่าให้โก้มาหย่ากับตัวเองแต่แนนบอกว่าตอนนี้โก้ไม่ได้อยู่กับแนนค่ะพี่นุ่นโก้อยู่กับพี่แบมเอ้าคือแปลว่าช่วงเวลานึงที่ทั้ง3คนเป็นแฟนกับโก้พร้อมกันนุ่นคือคนแรกที่อยู่กินด้วยกันมา7ปีมีทะเบียนสมรสอ่ะมีทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็มีแบมก็คือผู้เสียหายที่ถูกโก้เทงานแต่งแล้วก็มีแนนคนที่กำลังจะแต่งงาน19มกราคมนี้แต่โก้บอกไม่ได้ครบซ้อนนะไม่ได้ครบซ้อนไม่ได้ครบซ้อนอ่ะกลับมาที่นุ่นนุ่นก็เลยบอกว่าเอ้าก็เลยทักส่งเฟซบุ๊กไปทักแบมจากนั้นพยายามติดต่อแบมจนโทรศัพท์ได้คุยกับแบมแบมรู้ว่านุ่นเป็นเมียโก้ก็เลยบอกว่าเอาพี่จะเอายังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยตกลงปลงใจงั้นฉันจะหย่ากับโก้ให้ก็แล้วกันคือก็ไม่ไหวแล้วกับโก้26ตุลาคมนัดหมายหย่าค่ะซึ่งวันนั้นแบมมาด้วยแต่ไม่ได้เซ็นเป็นพยานนะมีต้นรุ่นพี่ของโก้มาเป็นพยานวันนั้นตัวเองพูดกับแบมว่าเอาจริงนะน้องดูดีๆหน่อยโก้คบผู้หญิงอ่ะอยู่กี่คนเพราะไม่รู้ว่าแบมรู้หรือเปล่าว่าโก้คบกับแนนนะแล้วไม่รู้ว่าระหว่างแนนกับแบมใครมาก่อนใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตัวเองรู้จักแนนก่อนแบมแน่ชื่อเขาสระแอร์เหมือนกันคุณผู้ชมอย่าสับสนนะจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อทั้งโก้ทั้งแบมไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งมารู้จากข่าวจากทางอมรินทร์นี่แหละค่ะ
บอกว่าเนี่ยแหละหนูมาบอกว่านะว่ายังไม่ได้หย่าแล้วเท่านั้นแหละไอ้โก้มันก็ด่าหนูขึ้นมาไปจะมาอะไรกับกูนั่งหนามึงจะมาอะไรกับเหมือนกับว่าด่าเสียให้หายกับพี่จนหนูขึ้นจนหนูขึ้นแล้วแบมบอกว่าใจเย็นใจเย็นหนูบอกว่าถ้าแบมไม่พามาหย่าหนูก็จะฟ้องนะหนูบอกว่าถ้าแบมไม่อยากเดือดร้อนแบมก็พามันมาหย่าซะหนูอ่ะไม่ได้ต้องการเขาคืนหนูต้องการแค่ไปหย่าหนูบอกเขาว่าตามไม่ทันนะผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้คบอีกคนนึงอยู่นะเธออยากรู้เธอไปดูหน้าเฟซเองละกันแล้วตามเองละกันหนูจนหนูคิดว่าจนรู้เรื่องแบมอะค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรวะนี่หกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนหารครึ่งก็ได้เพราะมันเป็นสินสมรสหนูยอมเสียสามแสนให้มันเสียอีกก็ยังเป็นเรื่องอลวนระหว่างผู้หญิง3คนกับผู้ชาย1คนที่เขาเรียกว่าเสียโก้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูหลังจากนี้จะจบลงยังไง 19. แล้วที่ ใช่19มกราคมนี้หลายคนก็บอกว่าแล้วถ้าคุณแบมไปเนี่ยงานแต่งมันจะเป็นยังไงอ่ะก็นี่ไงคุณโก้ก็เปิดใจกับทางน้องนริศแล้วว่าอย่ามาอย่ามาเลยก็คุณแบมเขาบอกเขาจะไปอะเก๋ห้ามเขาได้ไหมล่ะอ้าวรอดูฮะคุณผู้ชมครับว่า19นี้จะเป็นยังไงบ้าง